นับว่าเป็นสาวลูกทุ่งที่อยู่ในใจแฟนคลับเสมอมาด้วยกริยาความเรียบร้อยกับแนวเพลงซึ้งๆของสาวดอกหญ้าราชินีลูกทุ่งต่ายอรทัยนักร้องซูเปอร์สตาร์หญิงชาวไทยที่หลายคนจะคุ้นหูกันดีกับผลงานเธอในแนวเพลงช้าๆซึ้งๆมาพร้อมกับภาพลักษณ์เรียบร้อยเป็นกุลสตรีไทยและแทบจะไม่เคยเห็นเธอออกลีลาเต้นในการขึ้นโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตแต่มาคราวนี้ต่ายอรทัยได้เตรียมความสนุกสนานคลื่นเพลงมาสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆของเธอได้ยกย้ายมุ่นอกมุ่นใจกันแล้วกับซิงเกิลใหม่ผู้บ่าวนินจาซึ่งถือว่าเป็นเพลงแนวคึกคักรับเทศกาลสงกรานต์ที่สาวต่ายยังต้องโชว์สเต็ปแดนมันๆในมิวสิควิดีโอเพลงนี้อีกด้วยที่ล่าสุดได้เผยตัวอย่างเล็กๆของเพลงใหม่เพลงนี้มาให้ลองฟังกันที่บอกเลยแค่ทำนองมาก็เซอร์ไพรส์แล้วต่อมาได้ลบโพสต์พร้อมอธิบายว่าขออนุญาตตลกไหลโพนะคะครูขอไม่มีส่วนในความขัดแย้งทั้งปวงไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ใครเคืองใจเลยถ้าใครโกรธใจเป็นทุกครูขอโทษด้วยนะคะครูจะรอวันที่การแลกเปลี่ยนทางความคิดจะเป็นไปอย่างสันติคำว่าปราศจากความรุนแรงคงเป็นไปได้ยากแต่ขอให้ลดเหลือเพียงมุมมองที่แตกต่างที่น่ารับฟังประชาธิปไตยที่เราทุกคนต้องการคือความก้าวหน้าอย่างสันติ24นี้ครูขอให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์ให้คนที่เราเห็นด้วยในนโยบายของเขาและเฝ้าตรวจสอบบ้านเมืองไปด้วยกันเป้าสูงสุดไม่ว่าใครจะรักคนไหนสุดท้ายคือการอยากเห็นประเทศชาติเรามีความสุขเหมือนกันถูกไหมคะปล.ความเห็นที่รุนแรงครูขออนุญาตตลกนะคะปล.ส่วนข้อความที่ให้กำลังใจครูขอบคุณมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เห็นต่างแล้วแยกแยะได้ครูยิ่งขอบคุณเข้าไปอีกเพราะมันทำให้ครูเชื่อมั่นในคนในประเทศของเราค่ะ